ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกทกลเกียรตินวลยงรองเสนาธิการทหารเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งก็เป็นธงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นธงประจำหน่วยทหารทุกหน่วยทหารทุกนายจะเคารพเทิดทูนเสมือนเป็นตัวแทนของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งวันกองทัพไทยนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายยิ่งของคนไทยทั้งชาติครับ